ผมเรียกให้กับทุกหลายประเด็นทุกอย่างนะครับแจ็คพอร์ตเราเรียกแจ็คพอร์ตเราเรียกนะครับแต่ข้อเสนอของเราว่ามันจะได้ข้อเสนอของเราวันนี้นะครับใหญ่ๆนะครับตามนี้นะครับนี่นะครับเราจะมียกเลิกการแบ่งโซนนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดหรือปริมณฑลทั้งหลายพี่รู้ไหมครับว่าวิ่งปุ๊บกว่าจะขี่รถไปรับอาหาร5โลไปตรงอาหารตอนนี้ขึ้นมาเป็น8โลละไปตรงอาหาร7 8โลได้15บาทไม่รวมค่ารอนะครับนี่ครับคือการเอารัฐเปรียบน้ำมันกรุงเทพฯต่างจังหวัดเท่ากันครับนะครับแล้วน้องที่โดนอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับรถล้มรถเสียผมขับรถเนี่ยรถยังแตกโทรมาหาคอลเซ็นเตอร์ที่นี่คอลเซ็นเตอร์ที่นี่ติดระบบครับก็หารถไม่สมประกอบเราขับมาเกือบ10โลแล้วยางแตกกลางทางเราไม่สามารถรู้ได้รถมันยางแตกเราถึงมาเรียกร้องนะครับการบังคับซื้อกระเป๋าอาชีพอิสระที่เราจะยื่นข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงานนะครับอาชีพอิสระคืออะไรเราสามารถเปิดปิดและสามารถเลือกงานได้ถูกไหมครับเราตามกฎตรงนี้เราซื้อกระเป๋าได้เราซื้อเสื้อได้แต่คุณบังคับให้เราเปิดทุกอย่างคุณยกเลิกงานคุณปิดระบบนะครับคุณไม่เจอเสื้อคุณไม่ซื้อกระเป๋าคุณไม่เห็นงานนะครับเดี๋ยวความปลอดภัยลูกค้าคุณจะเห็นไหมครับตอนนี้นะเนี่ยครับตามรูปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับคือคุณให้พวกผมซื้อกระเป๋าเนี่ยครับคุณให้พวกถือกระเป๋าอย่างคันนี้ให้ผมซื้อกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่ใช่ใบถูกนะครับใบเป็นพันนะครับเอ็กเพรสบินไม่สามารถพกกระเป๋าได้เรายื่นกฎกลางให้เขาแล้วคือใบเล็กสามารถพักใต้เบาะได้เป็นยี่ห้อแก๊ปเราซื้อกับบริษัทแก๊ปแต่แก๊ปไม่ยอมรับข้อเสนอเราถึงมาเรียกร้องกันตรงนี้ตรงนั้นแบบนี้ไอ้ข้อนี้เพราะว่ากรณีที่มีการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนอ่ะค่อนข้างสูงแต่ก่อนนะครับกับคิวมอเตอร์ไซค์เพราะนั้นไอ้ข้อนี้เราต้องการความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์ทุกคนว่าช่วงนี้เราจะเริ่มมีการวิวาทกันอีกเพราะเขาเห็นการใส่เสื้อการมีกระเป๋าก็ไปรับการให้เกียรติเขาคือการไม่ให้เกียรติการซื้อกันและกันซึ่งพวกผมอ่ะมีแนวทางที่ทำให้คิวมอเตอร์ไซค์กับพาร์ทเนอร์แคปอะสงบกันมานานแล้วพอมีกฎข้อนี้ออกมามันก็กระทบกระเทือนและมีผลต่อการโดนขนส่งจับซึ่งตำรวจจับใบสั่งแต่ละใบหรือขนส่งส่งมาแต่ละครั้งอะโดนปรับครั้งละ 2,000 นะครับพี่ก๊อฟแคปไม่ได้ช่วยครับบริษัทไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องค่ารอบที่เราได้นะครับคือแต่ละอย่างคุณเคยทำงานไหมครับทุกคนทำงานนะครับสาวโรงงานทุกคนเคยทำงานนะครับเราทำงานเหนื่อยขึ้นเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่บริษัทแก๊ปเราทำงานเหนื่อยขึ้นเราได้เงินน้อยลงครับคุณเคยเจอไหมครับเมื่อก่อนพวกผมวิ่ง10ตัว20ตัวผมได้700ได้ค่าอิน4-500วันนึงเราวิ่ง30ตัว40ตัวเราได้เงินเศษตังค์ของเขามา200บาทเนี่ยครับเนี่ยได้เงินเศษตังค์ของ200บาทเขาหักเรา 25% 10% ถึง 20% คนขับนะครับแล้วหักร้านค้า 35% แต่เขาบอกว่าเขาขาดทุนมันคืออะไรเราทำงานหนักขึ้นแต่เราได้เงินน้อยลงผมมีเมื่อก่อนบริษัทแก๊ปไม่เคยหักหัวคิวพนักงานเยอะขนาดนี้ไม่เคยหักร้านค้าเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้คุณหักทุกอย่างแต่ทำไมพวกเราได้เงินน้อยลงแต่ที่คุณจะได้กำไรขึ้นนะครับมีค่าการใช้แอปด้วยคุณไม่รู้